จงใจคุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายกาจที่สุดครับรท่านประธานนี่ครับ,บรท่านประธานอันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทร์ใช้อำนาจที่มีในการคุกคามผู้ที่เห็นต่างใช้คนใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน เพื่อให้ตนเองจะได้อยู่ในอำนาจได้นานที่สุดครับท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นสำคัญนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นใช้อาวุธสงครามไซเบอร์เล่นงานประชาชนอย่างไรเราลองมาไล่เรียงกันดูครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์คุกคามประชาชนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างไร ย้อนกลับไปครับเมื่อการอภิปรายไม่พงใจนะครับครั้งแรกของสภาแห่งนี้เพื่อนสสของผมพิโรธลัคนาดีสอนนะครับสสพักอนาคตใหม่ในขนาดนั้นได้ออกมาเปิดโปงครับกองทัพไซเบอร์ของรัฐบาลกระบวนการไอโอของกองทัพที่มีภารกิจในการสอดแนมโซเชียลมีเดียของพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลคอยเข้าไปคอมเมนต์ด่าทอยุยงปลุกปั่นครั้งนั้นนะครับพิโรธเปิดเอกสารและก็รายชื่อครับท่านประธานครับ บุคคลที่ถูกมองว่าเป็นภัยต้านความมั่นคงของรัฐไร้แรงเสือเกินครับมีใครบ้างครับสื่อมวลชนครับอย่างเดอะสแตนดาร์ดเวิร์กพอยต์นิวส์ประชาไทยนักวิชาการนะครับอย่างอาจารย์ชาวิทยเกษตรศร,รีอาจารย์โควิดวงสุรวัตรอาจารย์สาริณีอชวะนันทกุลนักการเมืองครับฝ่ายตรงข้ามก็ธนาธรปิยบุตรปนิการังสิมันโรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเว์มีแม้กระทั่งท้าวพิภพลิ้นจิตตกรครับ ถามว่าคนเหล่านี้ตกลงแล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประยุทธ์ครับยังไม่พอครับนอกจากตาบนโซเชียลมีเดียนะครับยังมีการติดตามถึงตัวด้วยการติด GPS ครับไม่ว่าจะเป็นพันิกาวานิชโตโตปิรัตจงเทพศรีภัยนนทีนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิแรงงานล้วนแล้วแต่โดนติด GPS ที่รถส่วนตัวทั้งสิน้นทำไปเพื่ออะไรครับนอกจากนั้นนะครับยังมีกรณีนี้ครับท่านประธานครับ เป็นหนังสือนะครับที่ลงนามโดยพลเอกนัทพลหน้าพาณิชย์เลขาสภาความมั่นคงของชาติเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563 mm hmm. เขาว่าอย่างนี้ครับเรียนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลตามที่รองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ด้านข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้นำผลการประชุมกาปรียนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วสำนักงานขอแจ้งมติของที่ประชุมดังนี้แจ้งว่าอย่างไรครับท่านประธานจากวักหนึ่งนี่เราชัดเจนนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์รับทราบเรื่องนี้นะฮะเพราะเขาบอกว่าแจ้งแล้วข้อที่หนึ่งครับ หน่วยข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่เตรียมการจัดการชุมนุมใหญ่ในห่วงวันที่23-27ถึงพฤศจิกายน63อันนี้ตามผู้ชุมนุมนะฮะแต่ประเด็นนี้อยู่ที่ข้อ 2, ของเขานะเปไดตังกองบัญชาการตำรวจสันติบาลติดตามและสืบสวนประวัติของอดีตนักการทูตที่กเกษียณอายุราชาการและสแสวงหาประโยชน์จากการรับ ราชการในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบโจมตีรัฐบาลเพื่อประกอบการปฏิบัติการข่าวสารตอบโต้ต่อไปนี่ครับาท่านประธานอันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ใช้อำนาจที่มีในการคุกคามผู้ที่เห็นต่างผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองผมตั้งคำถามครับพวกไปตามเขาทำไมครับที่เป็นระดับ อดีตเอกอัครราชทูตนะครับคือพูดได้ง่ายคือเป็นอดีตตัวแทนรัฐบาลไทยแต่เพียงเพราะว่าเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ออกมาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ส่งสันติบาลไปตามซะง,งั้นครับท่านประธานเขาพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยคำถามคือถ้าเขาพูดผิดท่านก็ออกมาโต้สิครับนี่คือวิถีทางทางประชาธิป,ปไตยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อครับ อย่าใช้เลยครับสภาความมั่นคงแห่งชาติเปลี่ยนเป็นสภาความมั่นคงของประยุทธ์จะเหมาะสมกว่าครับท่านประธานครับยังไม่หมดนะครับในการอภิปรายเ่ื้องใจครั้งล่าสุดนะครับเดือนกันยายน64เพื่อนสอสอของผมครับคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกายขวัญใจคนบางขุนเทียนเปิดโปงเอกสารรายชื่อครับที่ระบุว่าขออนุมัติติดตามความเคลื่อนไหว45เป้าหมายรายชื่อก็ชุดเดิมเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะครับทั้งธนาธรปีบุตรพนิกาเพิ่มเติมก็มีวิโรจน์ลักนาดิศนชัยธวัฒน์ตุลาธนไปถึงประชาชน นักวิชาการสื่อมวลชนทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นประกรณ์อาลีกุลสมบัติบุญนามอนองเบญจาอาปานรองศาสตราจารย์ดรอนุศรอุนโ,นโนมีแม้กระทั่งสื่อโรดคล้างไหบุญก็ท่านประธานมีการแบ่งงานกันชัดเจนครับว่ากองทัพภาคไหนจะติดตามใครสายถัดไปนะครับอย่างน้อย6คนนี้นะครับท่านประธานครับคือตามทั้งโซเชียลมีเดียติดตามตัวติดตามทั้งตําแหน่งอของโทรศัพท์และที่มันน่าเกลียดมากที่สุดก็ท่านประธาน กรณีของคุณวิโรจน์ลัคนาดิศนครับเราเห็นถึงการติดตามข้อมูลส่วนตัวทั้งเลขที่บ้านครอบครัวหรือแม้กระทั่งลูกสาวที่อายุหกขวบ,บในขนาดนั้นถัดไปครับเห็นชัดว่ามีการใช้ทรัพยากรนะครับลงไปถึงขนาดท,ทําผังของกลุ่มการเคลื่อนไหวนะครับออกมาอย่างเป็นระบบรัฐประทานว่ามีใครชื่ออะไรบ้างมีใครทาหน้าที่อะไรทำราวกับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ จะไปป้นคล้าที่ไหนครับจะไปก่อการร้ายที่ไหนครับท่านประธานหลักฐานทนโษขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยรับครับท่านประธานครับในวันนี้ผมและพรรเก้าไกลมีหลักฐานที่มัดแน่นยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่แค่ของทัพไอโอไม่ใช่แค่การติด GPS ไม่ใช่แค่การส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้าน,นความมั่นคงไปติดตามตัวแต่พลเอกประยุทธ์ทุ่มทุนมากครับคือล่าสุดเนี่ยตามเข้าไปอยู่ถึงในบ้านครับในห้องนอน